Ladies and gentlemen, put your hands together for our performers from Mirin Club. Okay, so let's introduce our first fight of the evening. This will be a 3-round exhibition fight. So let's bring it out, our first contender. Introducing into the blue corner, to the ring, Mr. Win Panya. And his opponent coming in the red corner, Mr. Jirakrit Jaruratanachai. Yeah.
Fight in 2 minutes 31 seconds of the very first round, calling your way a win by knockout in the red corner, Jirakrit Jaruratanachai. For the evening, this is also an amateur bout scheduled for 3 rounds. Let's introduce our first fighter. In the blue corner, Pasakron Yakala. And his opponent in the red corner. Ladies and gentlemen, give it up for Anthony Chung.
We're going to take a quick break, and we're going to introduce our wonderful performers from Space Club here tonight, and we're going to have a special performance.
This next fight will be for the vacant PAT Female International Flyweight title. Our officials in charge for this fight: Supervisor Major General Damrong Simakjongboon, our referee Warawut Dwankau, and our judges Mr. Pipat Srisene, Mr. Karith Sanyadek, and Mr. Carlos Costa, approved and sanctioned by the PAT President, Mr. Naris Singhmacha. Let's bring our first contestant out into the blue corner. Let's welcome Ketsara Jatbukdi. Bring out the red corner. Miss Yang Shu Ru. Ladies and gentlemen, before this fight, please rise for the national anthem of our two countrymen. Please rise for the national anthem of our countrymen. Thank you. Introducing first, fighting out of the blue corner, weighing 50.8 kilograms with a record of 2 wins and no losses,
fighting out of Thailand, Ketsara Jatputi. And her opponent over in the red corner, weighing 50.8 kilograms with a record of 2 wins and no losses, fighting out of Hong Kong, Yang Shuru. And our referee in charge, Mr. Chris Sayedek. คู่ที่4นะครับเป็นการชิงแชมป์สหพันธ์มวยแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าแพทอินเตอร์เนชั่นแนลในรุ่นฟลายเวทหญิงครับอย่างโชรูครับจากเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงจะพบกับสาวไทยครับเกษราเจตภักดีสถิติการชกของทั้งคู่เนี่ยโหเหมือนกับนัดกันมานะครับชนะ2ครั้งรวดเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าอย่างโชรูนี่จะเป็นการชนะน็อกเอาท์รวดนะครับ2ครั้งส่วนเกษรานี่ชนะคะแนน1ครั้งชนะน็อก1ครั้งนะครับไฟล์ล่าสุดของยางโชรูนี่ก็เอาชนะน็อกสิริธรพรภัยในยกที่2นะครับส่วนเกษรานี่ไฟล์ล่าสุดก็เอาชนะน็อกฟารุ่งสีทองในยกที่3วันนี้ใครชนะก็จะได้ครองแชมป์ประเทศไทยในรุ่นฟลายเวทอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโอ้โหรัวแหลกเลยครับวันนี้เกษราไม่กลัวครับเริ่มจะเอาคืนแล้วครับอย่างโชรูแม่หมัดแยบซ้ายหน้าดีครับเมื่อสักครู่นี้ตอนขึ้นเวทีมานี่เธอใส่ชุดยูโดมาเลยนะครับสายดำแม่หมัดก็ดูดีใช้ได้ครับเกษราแลกกันครับโดนคนละหมัดครับโดนหมัดแล้วยิ้มครับเจอฮุกซ้ายของเกษราเข้าไปกำหนดชกอยู่ที่8ยกนะครับคู่นี้แหมฟังหมัดมาครับบล็อกอย่างดีนะครับอย่างโชรูโอ้โหบล็อกแน่นเลยครับก่อนที่จะสวนนะครับอย่างมาแบบประเภทเครื่องจักรเลยครับโอ้โหเรี่ยวแรงดีจริงๆครับต่อยไปด้วยยิ้มไปด้วยหน้าตาน่ารักนะครับอยู่ข้างล่างเวทีนี่โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอ่อนน้อมเจอใครนี่เธอไหว้หมดเลยแล้วครับแต่บนเวทีนี่โอ้โหดูสไตล์การชกครับนี่ครับบล็อกให้ต่อยเลยครับบล็อกให้เกษราต่อยเลยวันนี้สักขีพยานนะครับก็เป็นพลตรีดำรงศิริมัคจรบุญนะครับเลขาธิการของสหพันธ์มวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับมาเป็นสักขีพยานก็ดูแล้วยังคู่ขี้สูสีครับโอ้โหเดินทิ้งกากเข้าหาเลยครับอย่างหมดยกแรกครับขอบคุณมูลนิธิสิงห์วังชา Space Plus 747 Club Milin Club Tawin Special China เหมาไถ Bangkok Event Management Thailand Boxing Gym นะครับเปิดสอนคอร์สทั้งมวยสากลมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งนะครับรวมถึงคุณนฤทธิ์สิงห์วังชานะครับประธานมูลนิธิสิงห์วังชาแล้วก็ประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ADF นะครับคุณสุพนัทจันแรมหรือว่าคุณปุ่นนะครับวันนี้แพทย์สนามก็มีคุณหมอธีรศักดิ์บุพชาตินะครับมาเป็นแพทย์สนามในวันนี ยกที่2นะครับชิงแชมป์มวยหญิงของแพทที่ว่างอินเตอร์เนชั่นแนลในรุ่นฟลายเวทครับสถานการณ์ในยกแรกก็ถือว่ายังดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าอย่างนี้ดูจะขยันจริงๆครับโอ้เริ่มจะเดินเร็วเดินตัดเวทีเลยครับอย่างโอ้ต่อยไปครับร้องไปตลอดครับใช้พื้นที่เวทีคุ้มแล้วครับเกษราครับต้องสวนต้องโต้ด้วยนะครับโอ้โหถ้าถอยแล้วนี่ก็ทำให้ทางด้านของอย่างนี่ได้ใจครับต่อยไปก็อี้ไปอี้ไปครับอ้าวโดนบัตรมีอาการครับ
โอ้โหใบหน้าสลับลำตัวลำตัวสลับใบหน้าครับมาแล้วครับรถถังรายใหม่ของวงการมวยหญิงในรุ่นฟลายเวทนะครับโดนลำตัวไปเหมือนจะมีอาการครับเกษราน่าจะต้องยังไงดีครับแม่ยืนปักหลักซดหมัดด้วยโอ้โหตีกันเชียงหนีครับถอยแล้วต่อยนี่ทำให้น้ำหนักหมัดนี่มันไม่ดีนะครับโอ้โหมาดูครับดุจริงๆครับลำตัวสลับไปหน้าหูหันหน้าหนีเบือนหน้าหนีนะครับเกษราครับตอนนี้กัดฟันเลยครับต้องโตต้องสวนนะครับดูว่าจะเป็นนาทีทองเลยครับของหยางโชรือโอ้โหหมัดขวากดเต็มๆยังไม่เป็นไรนะครับเกษรายังแข็งใจยืนอยู่ได้พยายามจะโต้จะสวนนะครับแต่ว่ามันไม่มีจังหวะจริงๆครับหมัดของหยางนี่ออกมาเป็นชุดดูครับลำตัวขึ้นหน้าหน้าขึ้นลำหน้าลงลำตัวนี่ครับต้องปิดอย่างเดียวโอ้โหหมัดขวาเต็มๆครับแม่หมุน360องศาครับอย่างนี้อันตรายครับกรรมการนี่ดูเลยนะครับอาจารย์พิพัฒน์อาจารย์ครับที่สัญญาเดชนะครับต้องนับเลยครับหายใจไม่ทันครับโดนอย่างโชลูนิดตอนไปตอนมาตอนหน้าตอนหลังครับช่วงท้ายปลายยกครับเร่งเลยครับอย่างนี้เร่งเลยครับโอ้โหหมดยกซะก่อนครับโอ้ยจุกครับเดินเข้ามุมโดนเยอะจริงๆครับยก2
How does it feel to be the new BAG female champion? I'm so happy and excited to get this title belt. But for the fight, I play unhand at this fight. And this is not the final horn of my career, but my career. But also the moral of the long term title, like the Asia title or horn and the world title. And I'll get it going to. You had her in a lot of trouble in the second round there. Did you feel that the fight was soon to be ending? Do you think you could finish her, or were you surprised when it ended at the end of round two? I think, and before the fight, I think I can finish the fight in second or round fight. But after the second fight, I think I'm not very... I think I can do more... how to say that? I'm too nervous. แต่ในยก2มันหมดยก2ไม่ขึ้นตู้ต่อยก3ต้องยก2ยก2ไม่ออกI'm very confident that I'm going to win this fight and thank you for the friends and fans in Hong Kong. They are looking at the YouTube and the Facebook live, and also some Thailand friends is they are here to look at this my fight, and I'm very thanks for themWell, congratulations again on the new champ and your new belt. We hope to see you here back at Space Bus again and fight for introducing for our next title fight of the evening, bringing into the blue corner first from Japan, Toshiko Ira. And introducing next, into the red corner, please welcome Sandy Kumar. Please welcome into the ring our supervisor, Mr. Chalem Priyabsab. เซ่ครับตกลงเมื่อกี้มันยก2หรือว่าอาจจะยก2ใช่ไหมใช่ใช่คือโอเคโอเคต้องไปก็จะถือว่าแบบ And our judges ringside for this event Mr. Armando Garcia Mr. Promise Chakshuraksha and Mr. Akon Wanasin ก็เ
approved and sanctioned by the WBA Asia, Mr. Won Kim. ยก2 โอเคโอเคถือว่าเป็นยก2ใช่ครับ3นาทีเพราะละครั้งยก3มันยังไม่เกิดที่ก่อนใช่ๆ Introducing first หลังๆเนี่ยคือผมก็คือจะให้เป็นยก3แต่ในความจริงอ่ะพอสุดท้ายเนี่ยเค้าสู้กันเลยว่ากฎตัวเนี้ยคือ Ladies and gentlemen please once again rise for the national anthem of fellow countrymen's country ไม่พร้อมที่จะชก Please rise for the national anthem ผมก็จะบอกว่าอะไรนะแบบกับเพื่อให้เป็นยก3แต่จริงๆแล้วคืออันนี้มันเหมือนเป็นการเลี่ยงบาลียังไงแล้วก็ต้องนับเป็นยก2หมายถึงกฎที่หลังๆที่เขาสุดกันนะครับเป็นยูนิเวอร์แซลรูอ่ะแต่ถ้าบางประเทศเขาจะถือว่าเป็นยก3มันให้เป็นไว้ก่อนถ้ายูนิเวอร์แซลรูจริงๆปัจจุบันให้นับเป็นยก2แต่เป็น3มันที่ยก2Okay, and introducing first in the blue corner, weighing 50.8 kilograms with a record of 9 wins and 1 loss, fighting out of Japan, Toshiko Hira. And his opponent over in the red corner, weighing 50.8 kilograms with a record of 11 wins, 1 loss and 1 draw, fighting out of India, Sandeep Kumar. And your referee in charge for tonight, Mr. Pinit Prayapsab. เป็นการชิงแชมป์ว่าง WBA Asia East ในรุ่น Flyweight นะครับระหว่างนักมวยมุมแดงครับโตชิโกอิระจากญี่ปุ่นครับพบกับซันดิปกุมาจากอินเดียกรรมการห้ามบริทีครับอาจารย์พินิตประหยัดทรัพย์กรรมการให้คะแนน3คนนะครับมิสเตอร์อามาโดกาเซียอาจารย์พรหมเมธจักสุรักษ์อาจารย์อาคมวรรณสิทธิ์นะครับแล้วก็สักขีพยานครับอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์จิ้มซ้ายยาวๆกว่าเลยครับซันดิปกุมาเมื่อวานตอนช่างน้ำหนักนี่โอ้โหเกิดสงครามย่อยๆเลยครับช่างเสร็จที่ซันดิปกุมานี่ผลักอกอีระครับคือจะมีมวยกันเลยครับตั้งแต่เมื่อวานก็ต้องห้ามกันเป็นพลวันแล้วครับวันนี้ถ้าต่อยกันไม่สนุกนี่ตีตายทั้งคู่นะครับแหมเมื่อวานนี่หึมห้ำใส่กันอ้าวโอ้ลูกนี้ผลักครับลูกนี้ผลักครับสถิติการโชคของซันดิปกุมานี่ชนะ11แพ้1เสมอ1นะครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ถึง8ครั้ง
ครั้งล่าสุดนี่เอาชนะนักมวยอินเดียด้วยกันนะครับมันจิตในยกที่4ส่วนโตชิโกอิระนี่ก็สถิติการชกชนะ9แพ้1เป็นการน็อกเอาท์8ครั้งนะครับครั้งที่แล้วก็เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์สลิมเซลังนะครับนักมวยชาวอินโดนีเซียในยกที่5ก็ชกกันที่นี่นะครับตอนนี้นี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะข้ามสถาบันมาชิงเลยหรือเปล่านะครับที่จริงนี่อิระนี่เป็นชั้น ABF ในรุ่นไฟเวทอยู่แล้วโอ้ยักมั่นเลยนะครับซันดิปคราวที่แล้วนี่อิรานนี่ก็โดนไปเยอะเลยครับโดนซาเลมเซลังนี่หลอกต่อยครับแต่ว่าปรากฏว่าซาเลมเซลังนี่บาดเจ็บนะครับก็เลยขอยอมแพ้ไปในยกที่5พลังหมัดก็ถือว่าไม่ธรรมดากันทั้งคู่ครับวันนี้อาจจะได้เห็นน็อกดาวน์สวยๆกันเลยครับไม่ใครก็ใครเลยครับการชกกำหนด10ยกนะครับของ WBA Asia East ครับโอ้โหหมัดเลยจริงๆครับเจ้าของตำแหน่งตัวจริงในรุ่นนี้นะครับ WBA เอเชียนี่ก็คือธเนศองค์จันตะนะครับหรือว่าจองโบกอศักดิ์ลำพูนนี่แหละครับนักมวยของ TL Boxing Promotion ตอนนี้ก็เป็นรองแชมป์โลกในอันดับ9ของรุ่นไฟเวท WBA อยู่นะครับสำหรับธเนศนี่เป็นสาขาย่อยสถาบันย่อยครับแหมดูแล้วสูงยาวจริงๆครับสันดิปกุมารยีราห์นี่สูง158ซมนะครับในขณะที่สันดิปกุมารนี่ก็อยู่ที่ประมาณนี่เลยครับร้อยเอ้าหน้าคว่ำครับเหวี่ยงนะครับลูกนี้อาจารย์พินิจต้องเตือนนะครับเดี๋ยวกรรมการนี่มีสิทธิ์ตัดคะแนนนะครับถ้าเตือนแล้วไม่ฟังกันครับโอ้โหนี่ที่จริงตัวเองที่มีดีอยู่นะครับปัดยับซ้ายครับซ้ายยาวๆกันไม่ให้อิระเดินเข้ามาหาล้วงลำตัวคืนบ้างครับตูชีโคอิระนี่ก็โอ้โหวัยนี่ปาเข้าไป40กว่าแล้วนะครับ48นะครับปีนี้ในขณะที่สันดิปกุมารนี่ตอนนี้29ปีครับอายุอนามนี่ห่างกันพอสมควรแต่ว่าเรื่องหมัดมวยนี่ต้องดูกันเรื่องความฟิตเลยครับดูครับในยกแรกก็ถือว่าแลกกันหอมปากหอมคอเลยครับผ่านยกแรกครับยกที่2ครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนในรุ่นนี้นะครับ WBA Asia South นะครับในรุ่น Flyweight หลุยเข้าไปแล้วครับโอ้โหอีระขวาขวามายังไม่โดนเลยครับซันดิปกุมารีฉากหลบไปได้แต่ก็คอยับเลยครับไม่รีบร้อนครับซันดิปรอให้อีระเดินเข้ามาหมัดแยบซ้ายนี่ถือว่าแม่นเลยครับหมัดแยบกระแทกแหมของไทยเรานี่แยบสวยๆนี่ก็หลายๆคนนะครับแชมป์โลกครับสดจิตนดาเมืองชัยกิติเกษมชัดชัยสารสกุลหรือว่าแสนสองเพลินจิตครับแยบซ้ายนี่โอ้โหแม่นยังกระจับวางครับแหมคู่นี้อาจจะมีการเตือนกันเยอะหน่อยครับเดี๋ยวยกกาสูงเข้าไปนะครับอีระขยับเข้าไปอย่างตอนสันดิปกุมารไม่จนครับเอ้าเจอหมัดซ้ายนะครับแกไปฟ้องอะไรครับไม่ต้องฟ้องครับอยู่บนเวทีครับต้องระมัดระวังตัวเองนะครับตราบใดที่กรรมการยังไม่บอกให้เบรกนี่ต้องระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาครับนักมวยหลายคนนี่โดนมาแล้วครับระดับโลกนี่ก็มีนะครับวิกเตอร์ออร์ติสครับ
มัวแต่ไปฟ้องกรรมการเจอฟลอยด์เมย์เวเธอร์ต่อยตูมเดียวครับกริงโคโรไปยก4โอ้โหฮุกซ้ายดีครับอิระเริ่มจะเดินกดดันเยอะแล้วครับนี่ครับไม่ยอมให้อิระเดินถึงตัวนะครับอาศัยหมัดยับซ้ายก็โดนเข้าไปนี่ถึงกับหน้าแดงกันนะครับอิระแหมขยับจะต่อยครับยังไม่ต่อยครับซันดิฟไม่ทราบว่าหลอกใครครับหลอกอิระหรือว่าหลอกตัวเองครับเดินทิ้งกาดเข้าหาแล้วครับอิระครับตัดไม้ข่มนามเลยแยบซ้ายตอนนี้ยังมีแค่หมัดหน้านะครับซันดิกูมายังไม่ได้แผลงฤทธิ์ยังไม่ได้โชว์หมัดเด็ดอะไรครับโอ้โหดูต่อยลำตัวครับโดนเข้าไปถึงกับต้องถอยครับซันดิฟวันนี้ทีมงานญี่ปุ่นนี่มากันอีก2ชีวิตนะครับโอ้โหแกเรียกว่าถ่ายวิดีโอทุกอิริยาบถของตูชิฮิโกอิระเลยนี่ครับโอ้โหหมัดหน้านี่ตอนนี้บริเวณด้านซ้ายของอิรานี่เริ่มจะแดงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับนี่ครับพิษหมัดแยบซ้ายครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่ามันกระแทกไปเรื่อยๆครับไปที่เป้าเดิมไปที่จุดเดิมมาแล้วครับโอ้โหหมัดชุดครับ1 2 3 4แหมมาประเภทหน้า3หลัง2เลยครับได้เสร็จแล้วแกก็ถอยครับไม่ลุยต่อเนื่องหรือว่าอาจจะเป็นแผนแล้วครับดึงเกียร์ยาวเป็นพลาสอาซีเอรัชดาพิเศษนะครับคู่นี้ชิงแชมป์ WBA เอเชียเซาท์ที่ว่างครับก็ยังคงอาศัยช่วงชกยาวๆเลยครับซันดิปกูมาครับยิงยับซ้ายไม่ทราบว่าแกคิดว่าตัวเองเป็นโทมัสเทิร์นหรือเปล่านะครับอาศัยหมัดซ้ายอย่างเดียวถึงขวายังไม่โดนยีราต้องทำอะไรสักอย่างนะครับลูกนี้เสียหลักล้มลงไปครับอิระพยายามจะฟ้องนะครับว่าโดนซันดิปกูมากดแต่ถ้าดูตามสายตานี่แกลื่นเองนะครับโอ้โหวันนี้พกซ้ายมาอย่างเดียวครับนานๆจะมีขวาจิ้มทีนึงครับซันดิปกูมาตัดลำตัววันนี้แกกะจะยับจนชนะเลยหรือยังไงครับนี่ครับหมัดหน้าครับก็ทำเอาอิระนี่ก็ยังเข้าไม่ถึงครับโอ้โหกดขวาไปเต็มๆครับถึงกับยืนมองหน้าเลยครับอิระเนี่ยแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับในการชกอาชีพครับก็เป็นสมัยแรกๆนะครับที่แกต่อยอาชีพส่วนซันดิปกูมาก็เช่นกันครับแพ้กับนักมวยจีนครับแพ้น็อกในยกที่2ในการชกอาชีพครั้งที่2นะครับหลังจากนั้นมาก็ชนะรวดเดินลุยแล้วครับต้องเดินเร็วเลยครับโตชิโกอิระครับต้องทำอะไรสักอย่างเลยครับเดินหน้าเป็นคามิกาเซ่ครับโดนกดล้มลงไปอีกโอ้เริ่มจะก้นหนักแล้วครับวันนี้ไม่ดุนะครับอิระครับอาจจะดึงเกมการชกไปอาจจะไปปล่อยของกันยกท้ายๆนะครับฮุกซ้ายมาแล้วครับโอ้แต่ว่ายังช้ากว่าซันดิปกูมาครับดูจากจังหวะการออกหมัดเ
ยังหาจังหวะเข้าไม่เจอครับอีระหมัดขวาที่ทำให้อิรานี่เข้าไม่ติดนะครับนี่ครับยับซ้ายนำไปแล้วก็ขวาตรงตามครับจังหวะที่อิรากำลังจะเดินเข้ามานานๆจะมาทีเลยครับอิระโอ้วันนี้มาไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนครับอาจจะหงุดหงิดตัวเองแล้วแหละครับหาจังหวะตัวเองให้เจอนี่มันยากลำบากเหลือเกินช่วงท้ายปลายยกครับโอ้โหถ้ามารูปเกมอย่างนี้นี่วันนี้อิรานเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยแน่ครับผ่านยก34ครับโอ้โหดูจากมุมของโตชิฮิโกอิรานี่หน้าตาเริ่มจะเคร่งเครียดกันแล้วครับภาวะ3ยกที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้ถนัดสักเท่าไหร่ครับในขณะที่สันดิปกูมานี่โอ้โหแทบจะร้องเพลงไปด้วยให้น้ำไปด้วยเลยครับดูทีมงานก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรครับเพราะว่าน่าจะวางแผนการชกมาแบบนี้เลยครับอาศัยอยู่วงนอกครับใช้หมัดยับทำลายจังหวะถ้ายิ่งเดินยิ่งเข้าทางของสันดิปกูมานะครับนี่ครับอาศัยหมัดแยบซ้ายฉกอย่างเดียว ขวาไม่โดนนี่ครับต้องลุยแบบนี้ครับต่อยทีละ 3-4 บันแล้วต้องตามติดนะครับแต่ก็อย่างว่าครับด้วยวัย48ปีครับอายุก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแชมป์โลกที่ได้แชมป์โลกอายุมากที่สุดตอนนี้สถิติโลกก็ยังเป็นของเบอร์นาร์ดฮอปกินส์นะครับ40กว่าๆนะครับประมาณ47 48นี่ครับอายุเท่าๆกันนี่เลยครับตบฮุกซ้ายแล้วก็วนออกเริ่มจะคลำเป้าไม่เจอเลยครับอิระโอ้โหนี่เจอนักมวยที่มีส่วนสูงค่อนข้างถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับเพราะปกติเจอกับทั้งมวยที่รูปร่างค่อนข้างใกล้เคียงกันครับยังหาประตูไม่เจอขยับเข้าไปแล้วครับอ่ะเริ่มจะล่อล้อโอ้โหเจออัปเปอร์คัทครับลูกนี้ครับเต็มๆครับอิระโอ้โหโชว์ยินอย่างเดียวแล้วครับวันนี้ซันดิปกูมาศีรษะชนกันนะครับอาจารย์พินิต้องเตือนนะครับระวังศีรษะกันด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันแตกนี่ก็ต้องมานับคะแนนกันแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้นำโอ้โหฮุกซ้ายครับโดนเหมือนกันนะครับซันดิปกูมาแต่ว่ายังทนได้ครับโอ้ต่อยลำตัวครับลำตัวมีอาการเหมือนกันครับซันดิปกูมาโอ้โหฮุกขวาครับเอ้ายังไงครับโดนไปเยี่ยงวูบเยี่ยงวาบต้องตามครับต้องตามติดนะครับอีระโอ้โหแกมาถอยยับถอยยับไปเลยครับทรงอย่างนี้สไตล์สมัครเล่นชัดๆเลยครับแมเจอร์บ็อกซิ่งอินเดียนี่เรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนี่เขาเก่งนะครับมีเหรียญโอลิมปิกมาแล้วนะครับวิจันเดอร์กูมานครับก่อนนามสกุลเดียวกับซันดิปกูมานี่แหละครับโอ้โหโดนขวาเลยครับเต็มๆครับโอ้โหถึงกับเซครับอ่ะโดนอีกหมัดนึงครับซันดิปกูมาโอ้โหเล่นแล้วน่ากลัวครับยกนี้สนุกขึ้นเลยครับอ
คุณมูลนิธิสิงห์วังชาครับ Space Plus 747 Club มิรินคลับทวินสเปเชียลชัยนาเหมาไถ Bangkok Event Managementและ Highland Boxing Gym ครับเปิดสอนทั้งมวยสากลมวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงหวังชานะครับประธานมูลนิธิสิงหวังชาและประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF ครับยกที่5ครับก็ถือว่าสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับการชกวันนี้ครับถ้าเกิดอีระได้แชมป์นะครับนี่จะเป็นเข็มขัดเส้นที่2ของเขานะครับตอนนี้เขาก็ครองแชมป์ ABF ในรุ่นไฟเวทอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้ถึงเขาแพ้นะครับตำแหน่งแชมป์ ABF ก็แหมอาจจะยังไม่โดนปลดนะครับโอ้โหโดนหมัดขวาเต็มๆครับสนิปกูมาต้องรออยู่ที่การประชุมจัดอันดับกันต่อไปเลยครับว่าจะเอายังไงครับถ้าเกิดอีระแพ้หมัด 1-2 ครับอีระบอกไม่เป็นไรโอ้โหฮุกซ้ายครับวันนี้ต้องบอกว่ากองเชียร์นี่ขนกันมาทั้งคู่นี่พอสมควรเลยครับทีมญี่ปุ่นถึงแม้จะมี2คนนี่ก็โอ้โหเชียร์กันเสียงดังครับทีมซันดิปกูมานี่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้น่าจะปิดค่ายมาเชียร์กันเลยครับนักมวยอินเดียตอนนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่าเริ่มจะฉายแสงเรืองรองในบ้านเราแล้วล่ะครับรายการที่แล้วนี่ทางด้านของทีมบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่เอามาต่อยกับแสงอาทิตย์นี่ก็โอ้โหสนุกเลยครับต่อยกันคู่ขี้สูสีครับแหมยังไงครับยิ่งเดินไปก็ยิ่งคลำเป้าไม่เจอครับอีระดูครับเปลี่ยนการซ้ายทีขวาทีครับแล้วไม่งงซะด้วยโอ้ยังหาเป้าไม่เจอครับอีระครับยิ่งมากยกยิ่งต้องเป็นฝ่ายเดินอายุจะเป็นอุปสรรคไหมครับจะเร่งขึ้นหรือเปล่าโอ้ฮุกซ้ายกับโดนเต็มๆครับถึงกับซึมเหมือนกันครับสันดิปกูมาโอ้แต่ดูครับแม่จ้วงคืนสวนคืนเลยครับได้เสร็จแล้วแกก็ถอยออกไปอีกแล้วโอ้โหไม่ยอมเร่งเอาน็อกเลยครับต่อยเอาอาการเลยครับเมื่อวานไม่ทราบว่าแหมข้างแค้นอะไรกันมาหรือเปล่านะครับมีผลักอกกันเล็กน้อยทีมงานก็บอกเรื่อยๆเลยครับสันดิปกูมาครับไม่ต้องเร่งโอ้โหเจอฮุกซ้ายครับไม่เร่งก็โดนสิครับโอ้ยิ่งมากยกนี้ยิ่งหน้าแดงนะครับอีระโดนหมัดยับนี่หน้าตานี่บวมปูดไปหมดนะครับปกติแกนี่จะไว้ผมยาวนะครับอีระครับแต่ว่ามาครั้งนี้นี่ตัดผมสั้นนี่หล่อเลยครับเมื่อวานชมบอกว่าโอ้โหตัดผมสั้นแล้วดูดีนี่แกยิ้มอย่างเดียวเลยครับจากญี่ปุ่นพบกับซันดิปกูมาจากอินเดีย5ยกที่ผ่านมาก็แฟนๆที่ดูก็น่าจะให้คะแนนไปด้วยนะครับน่าจะเห็นเลยครับใครดีกว่า
5ยกที่เหลือรวมยกนี้นี่มีความหมายนะครับพอดูแล้วนี่ก็น่าจะเบียดกันเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตกันพอสมควรต่อมาสไตล์บ็อกเซอร์เหมือนเดิมครับสันดิปกูมาครับเจอท้องไปแห่เหมือนจะมีอาการครับอยู่ที่อิระแล้วครับความต่อเนื่องพลังหมัดที่เราเห็นเลยนะครับอิระที่ต่อยเมื่อไหร่นี่สันดิปกูมานี่มีซึมครับแต่ว่าดูครับด้วยสไตล์การชกแบบบ็อกเซอร์ของเขาครับเท้านี่ไม่หยุดนิ่งครับวนไปเรื่อยๆครับผสมกับการออกหมัดแยบโอ้โหวันนี้เจอโจทย์ใหญ่โจทย์หนักนะครับอิระนี่ครับโอ้โหทำลายจังหวะหมดเลยครับหมัดแยบซ้ายนะครับแม่นจริงๆครับกรรมการเตือนอย่าตบนะครับใช้หมัดตบไม่ได้ครับต้องต่อยด้วยสันหมัดนะครับต้องเดินไล่ถล่มนะครับอิระโอ้โหวันนี้อยู่ที่ค่ายนี้น่าจะฝึกแต่หมัดยับเลยครับสันดิปกูมายับแต่ละยกนี่เชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 40-50 หมัดแล้วครับโอ้โหดูครับตอนนี้กลายเป็นวัวกระทิงเดินเข้าหามาทาดอแล้วครับสำหรับอิระโอ้โหไม่ทราบว่าจะเป็นแผลหรือเปล่านะครับสันดิปกูมานี่ดึงเข้ามาให้มากยกไปเรื่อยๆครับก็คงจะอ่านดูเลยครับว่าอิระนี่แรงปลายน่าจะเหี่ยวก็ไม่ได้ชกครบยกกันมานานแล้วนะครับทั้งคู่ครับครบยกครั้งสุดท้ายของสันดิปกูมานี่ก็ตั้งแต่ปี2020นะครับเสมอกับทางด้านของหานราชนะครับนักมวยอินเดียด้วยกันอิระนี่ชกครบยกครั้งสุดท้ายก็โอ้โหดูนะครับปาเข้าไปปี2017แล้วครับชนะคะแนนนักมวยไทยนะครับสุชาติคงขำก็ต้องมาดูนะครับว่ามากยกไปแล้วนี่เรียวแรงของทั้งคู่จะเป็นยังไงผลักไปเลยครับกรรมการต้องเตือนนะครับผลักไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคแท็กติกของแต่ละโอ้ฮุกซ้ายครับโดนเลยครับโดนแล้วก็เด้งตัวหนีครับไม่ยอมแลกด้วยโอ้โหฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับวันนี้สันดิปกูมานี่ครับโดนแล้วก็แหมไม่แสดงอาการครับสันดิปครับหมดยกที่6ขอบคุณมูลนิธิสิงหวังชานะครับ Space Plus 747 Club มิรินคลับ Twin Special China เหมาไทย Bangkok Event Management แล้วก็ Highland Boxing Gym นะครับเปิดคอร์สสอนทั้งมวยไทยมวยสากลและก็คิกบ็อกซิ่งครับขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงหวังชานะครับประธานมูลนิธิสิงหวังชาและประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF ครับขึ้นยกที่7ครับเดินไล่จ้วงลำตัวแล้วครับอิระครับจะทำอะไรต้องเอาสักอย่างแล้วครับอิระตอนนี้ครับจะเดินก็ต้องเดินเบียดให้เรียกว่าเอาให้หายใจไม่ทันครับส่วนซันดิปกูมานี่ก็โอ้โหมาแบบบ็อกเซอร์จ๋าแล้วครับไม่ยอมปะทะด้วยเลยครับก็คงศึกษาสไตล์การชกของอิระมาแล้วเลยครับขืนไปแรกในช่วงต้นๆนี้อาจจะมีสิทธิ์ร่วงเลยครับแพ้ครั้งเดียวของซันดิปกูมานี่ก็เป็นการแพ้น็อกด้วยนะครับแพ้กับนักมวยจีนครับจางฮุยหยวนแต่ก็ว่าเป็นในช่วงแรกๆในการชกอาชีพนะครับอ
ถ้ายังแก้หมัดยับไม่ได้นี่ก็จะต้องเหนื่อยไปแบบนี้เลยครับอีระโอ้โหยิ่งมากยกดูครับดูแกออกหมัดยับโอ้นี่ครับขอขวาหมัดเดียวครับขอตูมเดียวขอโครมเดียวขอให้โดนครับก่อนการชกนี่แกอารมณ์ดีครับเดินฟังเพลงเดินผิวปากยิ้มไปยิ้มมาครับซันดิสกูมาอ่ะยังไงครับโดนลำตัวนี้ท่านขาตายนี้อันตรายครับซันดิสกูมาต้องฝ่าด้วยหมัดยับเลยครับปัญหาของโตชิโกยูระมีอยู่อย่างเดียวครับก็คือหมัดยับของซันดิสกูมานี่แหละครับยับซ้ายแล้วก็วนอย่างเดียวครับดูโอ้โหมาเป็นสไตล์มวยสมัครเล่นเลยครับหมุนซ้ายทีขวาทีโอ้โหลมในหัวขมำเลยครับลูกนี้ต่อยลมจังๆครับนักชกจากประเทศอินเดียครับโอ้ฮุกซ้ายครับโดนเต็มๆต้องมาประตูเรื่องขมัดขวาครับต่อยได้หมัดเดียวนะครับโตชิโกอิระต่อยลำตัวโอ้ลำตัวนี้โดนไปเด้งดึงเด้งดึงครับดูครับเริ่มจะเห็นฟันยางแล้วครับเราเห็นแล้วแต่ว่าอิระเห็นหรือเปล่าครับลำตัวของซันดิปกูมาต้องเดินเบียดติดๆนะครับยังมีลุ้นแหละครับโอ้โหดูครับแล้วก็ปล่อยให้ซันดิปกูมาตั้งตัวได้เหมือนเดิมครับนี่ครับโอ้ฮุกซ้ายสุดท้ายปลายยกครับ 1-2 ครับแม่นจริงๆครับหมดยกซะก่อนครับโอ้โหมาได้ช่วงปลายยกเหมือนกันนะครับอีระยกที่8ครับโอ้ประกบกันมาตอนแรกนี่ก็ไม่คิดนะครับว่าการชกจะดำเนินมาถึงตอนนี้เลยครับเพราะว่าดูจากสถิติแล้วโอ้โหกำปั้นหนักกันทั้งคู่ครับแต่ว่ามาถึงยกที่8นะครับอีระก็ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับดูครับเหลือเวลาอีก3ยกนะครับโอ้โหโดนยับเข้าไปนี่ก็ดูครับหน้าตานี่แดงเป็นลูกตำลึงสุกเลยครับทางทีมงานพี่เลี้ยงของซันดิสกูมาแล้วก็วันนี้วางแผนมาเพื่อเอาชนะจริงๆครับถ้าต่อยแบบนี้นะครับนี่ครับหมัดฟ้างก็ไปติดไหล่ติดแขนหมดครับก็ทิ้งกาดยั่วเลยครับจะล่อให้ซันดิปกูมามาแลกนะครับแต่ว่าซันดิปนี่ก็ไม่หลงกลยังอยู่ในเกมในสไตล์ของตัวเองครับแหมพี่เลี้ยงบอกเลยครับออลลินแลกครับสบายสบายครับไม่ต้องเร่งครับแหมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้แฟนๆที่ดูอยู่นี่จะเชียร์ทางไหนนะครับชอบสไตล์มวยสวยงามก็กางเกงสีแดงครับชอบแบบบู๊มุทะลุดุดันก็กางเกงสีดำครับนักมวยจากญี่ปุ่นนะครับพอจังหวะเพียงพำนี่แกก็ดีดตัวออกนะครับไม่มีกอดนะครับคู่นี้จะอาศัยการดีดตัวออกมากกว่าโอ้โหตบฮุกซ้ายไปครับ
เดินเข้าไปเหมือนเป้าเคลื่อนที่เลยครับตอนนี้อิระเข้าไม่ติดจริงๆครับนี่ครับ1 2 3 4หุกซ้ายไม่โดนอีกโอ้โหดูครับตอนนี้ครับจัวลมบื้นฟาดไปหมดเลยครับหมัดของอิระแต่ต้องชมนะครับหัวจิตหัวใจของโตชิฮิโกอิระนักมวยญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับโอ้ยทุบขวาไปครับฟ้องกรรมการว่าโดนท้ายทอยนะครับอาจารย์พิริศยังไม่ว่าอะไรครับต่อยย้ำๆซ้ำๆไปก็จับทางได้เลยครับซันดิปกูมาถอยไปด้วยมองเชือกไปด้วยนะครับดูครับโอ้โหหลังแตะเชือกนี่ครับพลิ้วหนีตลอดครับยิง1 2 3 4โอ้ฟ้องกรรมการครับบอกใช้หัวชนครับอาจารย์พินิจยังไม่ว่าอะไรโอ้โหถ้ามีลูวิ่งด้วยกันน่าจะวิ่งแล้วแหละครับซันลิปูมายกที่9ครับเล่นกันอ้าววันนี้ที่ผ่านมานี่มีครบยกคู่เดียวนะครับเป็นมวยหญิงนะครับนอกนั้นนี่ไม่ครบยกหมดนะครับและคู่นี้นะครับเราต้องมาตามกันต่อนะครับว่าจะครบกำหนด10ยกหรือเปล่าสันดิปกุมากับโตชิฮิโกะอิระครับชิงเข็มขัด WBA Asia South รุ่น Flyweight 112ปอนด์เจ้าของแชมป์โลกตัวจริงตอนนี้ก็อาเต็มดาลาเกียนครับนักชกชาวยูเครนต่อยหมัดขวาได้หมัดนึงเลยครับอิระแต่ดูเหมือนว่ายิ่งมากยกยิ่งพองขึ้นเลยครับซันดิปกูมาโดนอะไรก็ไม่สะเทือนนี่ครับติดการครับไม่เป็นไรโอ้โหคนนี้น่าจะเดินเป็นกิโลแล้วนะครับโตชิโกอิระในขนาดเดียวกันครับซันดิปกูมานี่ก็น่าจะถอยเป็นกิโลเช่นกันครับน่าจะวิ่งออกกำลังขาอย่างเดียวเลยครับซันดิปกูมาโอ้ฮุกซ้ายครับโดนไปกระเด็นครับมีกระทืบท้ากูแม่ไม่ทราบแกจะขู่ใครครับอิระไม่กลัวนะครับแต่ผู้บรรยายนี่ตกใจครับอย่ากระทืบดังครับโอ้โหหมัดขวาครับโดนมาเต็มยังไม่เป็นไรครับกาต้องเดินติดเลยครับต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วครับโตชิโกอิระก็คงจะขอหมัดเดียวเลยครับหมัดเดียวโครมเดียวนี่ครับเดินหน้าเข้าไปแต่ดูระบบการหายใจก็ยังดีนะครับอิระยังไม่มีหอบไม่มีเหนื่อยก็แสดงถึงร่างกายที่ฟิตจริงๆครับแม้ว่าจะอยู่ในวัย48ปีโอ้โหถอยเข้าไปลำตัวครับนี่ต่อยที่ญี่ปุ่นนี่ต่อยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า JBC นี่ไม่อนุญาตให้ต่อยครับต้องมาต่อยที่ต่างประเทศโอ้ต่อยลำตัวเอามีอาการครับต้องลุ้นต้องเดินเข้าไปหาเลยครับอย่ามัวแต่ลีลาอย่ามัวแต่ท่าครับฮุกซ้ายเข้าครับมาแล้วต่อยลำตัวโอ้โหเริ่มจะเป่าปากครับฟันยางสีเหลืองเห็นแล้วครับแม่อมมาตั้งนานครับเพิ่งมาดูเห็นยกก้าครับว่าใส่ฟันยางสีเหลืองครับซันดิปกูมาเจอลำตัวเข้าไปครับโอ้หายใจยาวเลยต่อไปครับฮุกซ้ายไม่โดนโอ้โหกระดึงนิดเดียวครับยืนห่างอยู่แล้วครับพอหมัดของโตชิโกอิระมานี่ก็ดึงหลบนิดเดียวก็ไปเข้ารูปเข้าเกมของซันดิปกูมาเลยครับ
เดินไปเข้าทางแยบซ้ายฮุกซ้ายมาครับได้ลุ้นได้เฮได้เสียวเลยครับวันนี้ของอิระหมดยกที่9ครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะครับสำหรับอิระครับเช่นเดียวกันกับซันดิปกูมาครับมีเท่าไหร่ต้องหนีต้องถอยให้รอดครับยกนี้อิระนี่เดินเต็มฝ่าเท้าแน่โอ้โหกลับมาสดชื่นชุ่มฉ่ำเลยนะครับซันดิปกูมาครับนี่ครับยับยิง 1-2 ทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้อิระเข้าถึงตัวต่อยลำตัวครับอ้าวโดนเข้าไปโอ้หุกซ้ายครับดูต้องอ่านใจกรรมการทั้ง3ท่านนะครับว่าชอบมวยถอยหรือเปล่าหรือว่าชอบสไตล์การบุกของอิรักครับโอ้โหต่อยกว้างเหลือเกินครับอิรักแยบซ้ายเข้าหน้าครับถอนหายใจหนึ่งเฮือกแล้วก็เดินเข้ามาต่อครับโอ้โหไม่ละความพยายามจริงๆครับหมัดขวาดึงหลบได้เดินทิ้งกาดเข้าหาแล้วครับอิระไม่สนใจแล้วครับพุกซ้ายเข้าเต็มหน้าครับต้องอัดลำตัวครับต่อยซ้ายบนนี่ซันดิปกูมาไม่สะเทือนครับแต่ว่าถ้าเป็นหมัดตัดลำตัวนี่โอ้โหจากาจี้ครับต้องลดกาดลงไปกุมท้องโอ้โหวันนี้พี่เลียนนี่สอนอย่างเดียวครับแค่ประโยคเดียวจริงๆครับมอรีแลกครับสบายสบายต่อยตามสไตล์ตัวเองดูครับโอ้โหยกไหล่สูงซ่อนคางโอ้โหยับสายเข้าหน้าครับเต็มๆโอ้ไล่ไม่จนจริงๆครับวันนี้อีระถ้ามาแลกมาบวกกันนี่ก็จะไม่แน่เลยครับแต่ว่าตอนนี้มาในสไตล์ของการชกแบบบ็อกเซอร์เลยครับโตชิฮิโกะอิระเหนื่อยครับวันนี้โอ้โหดูครับแพทย์จะคลายของเก่าเหมือนกันครับเจอลำตัวถ้าแกมีอาการสักยก3ยก4นี่สนุกเลยครับดูครับถอยปูเลงปูเลงเลยครับต้องเดินขู่เดินอัดครับต้องตัดไปทีให้ได้ครับมองพี่เลี้ยงแล้วยังไงครับยังไงครับทุกซ้ายเข้าเต็มๆอีก10วินาทีสุดท้ายโอ้โหวิ่งได้แล้วแกน่าจะวิ่งนะครับขอให้อยู่บนเวทีครับอย่าวิ่งออกทางประตูครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเข็มขัดแชมป์ในรุ่นนี้จะไปอยู่ที่ใครครับอินเดียหรือว่าญี่ปุ่นครับวันนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิสิงห์วังชาครับ Space Plus 747 Club มิลิน Club ทวินสเปเชียลชัยนาเหมาไถ Bangkok Event Management และ Highland Boxing Gym ครับ
ได้ไม่ได้มีคะแนนหลังใต้บอกว่ามีคะแนนหลังใต In the red corner, Sandeep Kumar.
Continental Bantamweight World Title. Introducing our first fighter from the blue corner, Wisha Poolaikau. Introducing into the red corner, from the Philippines, please welcome Herlan Gomez. And our officials in charge of this fight, Supervisor Marut Kong Pradit, Co-Supervisor Surapot Pong Jivanik, our referee, Mr. Warawut Duankau, our judges, Mr. Pipit Sri Sane, Mr. Karif Sanyadek, and Mr. Carlos Costa. Now, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of these two fighters. Sang awit ng Pilipinas. So, ladies and gentlemen, here we are, the main event of this evening. This fight will be for the ABF Continental Bantamweight World Title. Introducing first, weighing 53.6 kilograms, with a record of 64 wins, 28 by way of knockout, 19 losses and 2 draws. Fighting out of Thailand, Wisha Poolaikau. And his opponent over in the red corner, weighing 53.6 kilograms, with a record of 6 wins,
one loss, fighting out of the Philippines, Herlan Gomez. Your referee in charge, Mr. Warawat Duenkao. มาถึงคู่เอกวันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ ABF ในรุ่นแบนตัมเวทที่ว่างนะครับเฮอร์แลนโกเมสกางเกงสีแดงครับพบกับวิชาภูไลขาวหรือว่าปิกมี่ครับเฮอร์แลนโกเมสนี่สถิติชนะ6ครั้งแพ้1ครั้งนะครับแพ้ครั้งเดียวของเขาก็คือการแพ้น้องให้กับดังลูกเจ้าพ่อรงต้มหรือว่าดังยุทธพงษ์ทองดีนะครับในการชิงแชมป์ WBA เอเชียครับส่วนทางด้านปิกมี่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันมากครับเคยชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งนะครับชิงกับขวัญไทยชิงกับเฮกกี้บัตเลอร์ก็แพ้มาทั้งคู่ครับสถิตินี่ชนะ64แพ้19เสมอ2ครั้งครับเป็นการชนะน็อกเอาท์28ครั้งครั้งสุดท้ายนี่ก็แพ้เทคนิคน็อกเอาท์ให้กับนักมวยจีนครับชีกังชางครับวันนี้ถ้าทำได้ก็น่าจะเป็นเข็มขัดเส้นแรกของเฮอร์แลนโกเมสนะครับแต่ถ้าปิกมี่ทำได้เนี่ยโอ้โหเข็มขัดที่บ้านน่าจะเพียบแล้วครับสถาบันย่อยได้กวาดมาราบเรียบครับ WBC เอเชีย WBF อินเตอร์แล้วก็อีกหลายๆเส้นนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงพอสมควรนะครับเฮอร์แลนโกเมสครับบิ๊กมี่นี่สูง155เซนติเมตรนะครับในขณะที่เฮอร์แลนโกเมสนี่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆแม่170นะครับประมาณ170นิดๆเลยครับนี่ก็ปัดแจ็บซ้ายแม่นเหลือเกินพูดไทยก็พอได้นะครับเฮอร์แลนโกเมสครับสวัสดีขอบคุณครับง่ายๆวันนี้ก็คงกะจะใช้ความเก่านะครับเข้าสู้เลยครับสำหรับปิกมี่หรือว่าวิชาภูลายขาวไปมาทั่วรอบทิศเลยครับสมัยนั้นมวยซ่านี่ไม่มีใครไม่รู้จักปิกมี่ครับค่อยๆเดินสืบเข้าหาครับเฮอร์แลนโกเมสโอ้โหถูกซ้ายไม่โดนไฟสร้างชื่อของเฮอร์แลนโกเมสนี่ก็ไฟที่เอาชนะเพชรชายชาวไร่อ้อยเลยครับวันนั้นนี่ก็โอ้โหทำเอาเพชรชายนี่ถึงต้องประกาศแขวนนวมไปเลยนะครับหลังจากที่แพ้กับเฮอร์แลนโกเมสไฟล่าสุดของเฮอร์แลนโกเมสก็เอาชนะน็อกธนาชัยคำมูลในยกที่2นะครับเมื่อวันที่25เดือนที่แล้วก็ชกหัวเดือนท้ายเดือนเลยครับต่อยลำตัวแล้วครับปิกมี่ผ่านยกแรกครับตามกันต่อยก2ครับชิงแชมป์แบนเตอร์เวทของสหพันธ์มวยเอเชียที่ว่างครับหรือว่า ABF ครับวิชาภูลายขาวกับเฮอร์แลนโกเมสกำหนด10ยกรุ่นนี้เข็มขัดแชมป์คอนติเนนตัลก็เป็นของสแตมนะครับสแตมเกียรตินิวัฒน์นั่นเองเดินมุดเข้าใส่เลยครับปิกมี่ครับเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ครับแต่ว่าโตหนักๆแรงๆครับเฮอร์แลนโกเมสเจอลูกเก่าของปิกมี่ต่อยลำตัวครับดีครับโอ้โหวันนี้ถ้าได้เข็มขัดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของปิกมี่เลยครับหนุ่มนักชกจากชัยภูมิวัย41ปีครับ
ชัยภูมินี่ก็มีอดีตแชมป์โลกเลยครับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์เลยครับเกิดที่นั่นโอ้โหหลวงตัวหนักๆครับมาแล้วครับลูกหนักของเฮอร์นันโกเมสครับแต่ว่าปิกมี่ก็ลุยแหลกนะครับแหมเมื่อ10ปีก่อนต่อยยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับประเภทไฟเตอร์ครับเดินเข้าบวกไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นโอ้โหดูการโยกหลบครับยังใช้ได้ครับยังพลิ้วครับยังไว้ลายอดีตรองแชมเปี้ยนโลกครับเคยทำศึกสายเลือดกับขวัญไทยสิบหมอสิงมาแล้วครับแพ้ไปแบบแหมคู่ขี้สูสีครับให้สังเกตหมัดหน้าของเฮลันโกเมสครับมาได้ทั้งหมัดยักษ์หมัดอัปเปอร์คัทครับเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เบียดเข้าไปครับโอ้วันนี้ถ้าชนะปิกมี่ได้ก็ถือว่าเป็นการสอบผ่านที่ขั้นของเฮลันโกเมสครับก่อนที่บรรดามวยสร้างของประเทศไทยนี่แหมอาจจะกำลังจับตามองนะครับน่าสนใจครับสำหรับเฮลันโกเมสพิกัด118นี่บ้านเราก็เยอะแยะครับมาแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวครับร่วงเลยครับปิกมี่หมัดขวาเต็มๆครับอาจารย์วรมุตเดือนขาวนับเลยครับโอ้ดูครับทำหน้าตาเย๋เกย์ครับบอกว่าต่อยต่ำกว่ากระจับไปต่อครับไปต่อโอ้โหพร้อมหรือเปล่าครับเจ้าตัวยังหน้าตายังบอกบุญไม่รับครับตามเข้าใส่เลยครับเฮลันโกเมสครับบอกว่าท้องไม่ต่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมขอนหน้าแบบจัดๆนั่นแหละครับโอ้โหทุบพุกขวาครับดูครับต่อยหมัดขวาแน่นๆมาแล้วครับหมัดชุดครับโอ้โหคราวนี้โดนหน้าเต็มๆครับไม่ได้โดนท้องเลยครับอาจารย์วรวุฒินับอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยังแค่ยก2นะครับยังสู้อยู่ครับอยู่ในช่วง10วินาทีสุดท้ายจับประคองตัวได้หรือเปล่าครับไม่รีบครับเฮลันโกเมสครับหมดยกที่2ยกที่3ครับโอ้โหเกมการชกที่ผ่านมายกที่2นี่โดนไปแล้ว2นับนะครับสำหรับปิกมี่ครับหรือว่าวิชาภูลายขาวนักชกจอมเก๋าจากไทยครับน่าจะต้องเปิดตัวสู้แล้วละครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับสำหรับปิกมี่ชนะมวยหนุ่มอย่างเฮอร์ลันโกเมสได้นี่ก็น่าจะหวังกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนึงแล้วครับช่วงพักยกนี่เฮอร์ลันโกเมสนี่ไม่นั่งให้น้ำนะครับยืนให้น้ำระบบหายใจนี่ยังดีเยี่ยมครับโอ้โหหมัดขวาไปเลยครับโดนไปเต็มๆครับบูบ้าบูบ้าไปเลยครับปิกมี่หมัดขวาคอยฉกไปเรื่อยๆโอ้อัปคัดขวาครับโดนไปเต็มๆแต่ว่ายังทนได้ครับปิกมี่โอ้แต่ว่าโดนซ้ายขวาเอาหมัด1 2 3 4มาเป็นชุดเลยครับโอ้โหอย่ากะหาฝนอ่ะมีท้าเรียกปิกมี่ครับบอกว่าต่อยเข้ามาตอนนี้ครับขอคืนบ้างครับไม่ใช่บอยสเกาแต่ก็ขอคืนครับโอ้โหเหวี่ยงหมัดขวาไม่โดนครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายเต็มๆครับยังไม่ร่วงครับกัดฟันเดินเข้าหาครับปิกมี่หรือว่าวิชาภูลายขาวต่อยลำตัวสลับใบหน้าบ้างครับแต่ว่าโดนแล้วเฮอร์นันโกเมสก็ยังเฉยใส่มาแจ็บซ้ายครับเปิดทางไว้ค่อยๆไปครับสเต็ปบายสเต็ปครับเรื่อยๆลำตัวสลับใบหน้าครับ
โอ้โหโดนซ้ายของเฮลันโกเมสอีกแล้วบุกเข้าไปก็จริงแต่ว่าอาพูดยังไม่ค่อยเข้าเป้านะครับปิกมีอาโดนลำตัวเลยครับโอ้งัดอัปเปอร์คัตน่ากลัวครับเฮลันโกเมสลูกอัปเปอร์คัตลูกต่อยกดลงมานี่ทำได้ดีครับแลกลำตัวกันอ่ะดูครับใครดีใครอยู่ครับใครอึดกว่าใครทนกว่าเอ้าโอ้โหโดนครับปัดเต็มๆครับแหมร่วงไม่ร่วงครับโดนหมัดขวาเลยครับโอ้ต้องทิ้งตัวครับโดนเยอะจริงๆครับชุดนี้อาจารย์วรวุฒิต้องนับอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เลือดกำเดาทะลักเลยครับอาจารย์วรวุฒิยังให้โอกาสครับวันนี้โดนไปแล้ว3นับนะครับยกที่แล้ว2ยกนี้อีก1ดูว่าเฮลันโกเมสจะเร่งปิดเกมเลยหรือเปล่าครับหยับซ้ายนำไปขวากดโอ้โหบวกหมัดครับ1-2โดนแล้วก็มีวูบไปวูบวาบครับแม่ใจยังสู้จริงๆครับปิกมี่ในวัย41ปีนะวันนี้ครับแม่โดนหมัดขวามีเซกนะครับโอ้โหดูครับหมดยกสักก่อนครับโอ้เมาเข้ามุมเลยครับไม่ดีขึ้นนะครับในช่วงปลายยกนี่โดนหมัดนี่เซทลาเข้ามุมครับโอ้ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วครับวันนี้สำหรับวิชาภูลายขาวหรือว่าปิกมี่ครับปิกมี่ก่อเกียรติยิมเดิมหรือว่าปิกมี่เมืองชัยภูมิเดิมนั่นแหละครับเฮลันโกเมสก็มาเรื่อยๆครับค่อยๆไปตามจังหวะครับไม่ได้เร่งเอาน็อกจังหวะมาเมื่อไหร่ก็ค่อยกดเลยครับโอ้โห 1-2 ครับกระเด็นเลยครับปิกมี่โอ้โหไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับหมัดขวาโอ้ร่วงลงไปครับเรียบร้อยครับจบเลยครับแต่กรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วเลยครับ39Gentlemen, the referee in charge has called a stop to this contest in the fourth round in 39 seconds, declaring your winner by TKO and new ABF bantamweight champion, Holland Gomez.